สำหรับกล้องตัวนี้นะครับ Camera 4K ซึ่งเป็นกล้องสำหรับใช้เป็นฟิล์มดิจิทัลตัวนี้ผลิตโดยบริษัท Blackmagic นะครับของออสเตรเลียเราจะมาดูการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็ทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับถ้าเป็นตัวส่วนประกอบข้างนอกครับเป็นส่วนประกอบของไอตัวของ Cam 3เนี่ยเราสับที่เขาเรียกทางการคือตัว Camera Cache นะครับพูดง่ายว่าเป็นเคสของมันนะโดยด้านขวาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโลหะอลูมิเนียมอะลอยหล่อมาต่อระบบของมันจะเป็นระบบเกลียวกับเฟืองที่เป็นไม่ใช่เปลืองหรอกเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นสปลายเป็นฟันเป็นฟันสำหรับขบกันแบบนี้ครับซึ่งทำให้ล็อกได้แน่นแต่คำว่าล็อกได้แน่นนั้นถ้ามีการล็อกแน่นเกินไปแล้วมีการลูดก็คือยังล็อกไม่เข้าร่องมาแล้วมีการขยับได้มันก็จะสึกใช่ไหมฮะระบบล็อกของมันก็จะเป็นระบบเหมือนเกลียวเปิดน้ำปิดขวดน้ำเนี่ยฮะคือขวาก็คือล็อกซ้ายก็คือคลายแต่มันจะมีระบบตรงนี้คือดึงขึ้นมาแล้วเห็นไหมปรับได้เนี่ยตัวเนี้ยฮะปรับได้เพื่อปรับระดับตัวนี้ก็จะเป็นเคสจับนะครับตัวนี้นี่คือคาเมล่าเคสทั้งหมดเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นปุ่มโฟกัสซึ่งสำคัญมากนะฮะสำหรับงานภาพยนตร์โดยปุ่มโฟกัสเนี่ยมันจะทำการปรับโฟกัสให้นั่นแหละแต่เมื่อมีการปรับโฟกัสตัวชิ้นเลนจะไม่มีการเคลื่อนที่เข้าออกอันนี้เป็นเลนที่เป็นเรียกว่า internal focus หรือโฟกัสภายในนะฮะเพื่อเป็นการรักษาบาลานซ์หรือว่าสมดุลไม่ให้มีการยื่นเข้าออกมายิ่งถ้าเป็นเลนยาวๆเนี่ยการยื่นเข้ายื่นออกการโฟกัสจะทำให้เสียบาลานซ์เนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็คือหมายถึงตัวตัวรางตัวข้างล่างเห็นไหมฮะตัวรางล่างมันจะใช้คู่กับแมตต์บ็อกซ์ครับแมตต์บ็อกซ์ที่เป็นตัวควบคุมการรับแสงกั้นแสงขณะถ่ายทำหน้าตายเป็นอย่างนี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะไปคุยกันนะปฏิบัติการจริงในการประกอบการถอดนะครับการทำงานแต่ละตัวการเซตครับวันนี้พูดถึงเบื้องต้นไว้ก่อนว่า มาประกอบด้วยนี้ตัวกล้องจริงๆมันจะมีแค่ตัวกล้องเปล่าๆแล้วก็เลนซึ่งตัว Blackmagic เนี่ยมันใช้เลนได้กับหลายยี่ห้อนะฮะหลายยี่ห้อของ Canon ก็ได้ของ Nikon ก็ได้นะครับของยี่ห้อที่ผลิตมาเพียงแต่ว่ายี่ห้อดังๆก็ได้นะแต่มันต้องมีอะแดปเตอร์อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของ Nikon เพราะว่าสตูดิโอเราใช้ระบบของ Nikon ซึ่งตรงนี้คือรูรับแสงเห็นมั้ยฮะเปิดกว้างสุดเปิดแคบสุดซึ่งเป็นแมนนวลนะฮะคือต้องปรับเองนะรูปแสงในภาษาของกล้องภาพยนตร์เนี่ยหรือกล้องวิดีโอที่ใช้มาแต่แรกมันจะใช้คำว่า iris จะอยู่บริเวณนี้ iris นะฮะ ISO gain iris เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือ iris หรือตรงนี้ชุดนี้ทั้งชุดเลยเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันกับ headset monitor ก็คือจอมองภาพแบบที่ติดอยู่ชุดบนแล้วเอาตาแนบเข้าไปซึ่งเราไม่มีในชุดนี้นะครับเราไม่มีในชุดนี้เพราะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าจะทำงานกับกล้องชุดนี้เราจะว่ากันที่ชุดนี้ฮะชุดของจอทัชสกรีนแล้วก็จอ LCD ที่ใช้สำหรับการมอนิเตอร์ซึ่งมันเปิดออกได้เห็นไหมครับงั้นเมื่อเริ่มทำงานฮะอย่างแรกเลยคุณต้องรู้ว่านี่คือแบตเตอรี่จะมีตัว V เห็นไหมเชฟตัว V และมีเดือยเห็นฮะสีขาวตัวนี้เราต้องใส่ให้ตรงโดยมันจะมีร่องร่องก็คือตัวนี้ฮะร่องตัวล่างเพราะนั้นถ้าเราใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ลงมันฝืนแสดงว่าเราใส่ผิดนะอย่าฝืนนะฮะมันจะแตกเราใส่ลงไปตรงๆแบบนี้เห็นไหมฮะเวลาจะปลดกดตัวนี้นะฮะต้องกดนะฮะไม่งั้นมันจะล็อกเพราะว่ากล้องเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาเพื่อเคลื่อนที่ไม่ได้วางโชว์นิ่งๆเพราะนั้นต้องมีล็อกทุกชนิดอะล็อกเพื่อพออย่างนี้ออกง่ายเลยเห็นไหมฮะแล้วก็วางลงโดยไม่ต้องกดล็อกตรงนี้ก็คือไฟ12โวลต์ต้องมาจากอะแดปเตอร์หรือแบตเตอรี่แปลงไฟเพื่อเข้ามาเลี้ยงกล้องนะครับอันนี้เรื่องของภายนอกก่อนโดยมีสวิตช์เปิดปิดตรงบริเวณนี้เห็นไหมเปิดปุ๊บก็จะเป็นการออนการเช็คสถานะแบตเตอรี่ก็เช็คตรงนี้กด3ขีดเปิดต้องรอมันสักประมาณนาทีนึงเห็นไหมฮะ เมื่อเปิดปุ๊บจะเห็นว่าตัว LCD มอนิเตอร์ด้านนอกเนี่ยฮะมันจะมีการแอคทีฟนะครับเช่น
ตอนนี้เราบอกว่าไม่มีสัญญาณเสียงเลยถูกต้องมีตัวเลขอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะตัวเลขพวกนี้ก็คือ time code เห็นไหมฮะแล้วตัวเลขตัวบนเป็นระยะเวลาของกล้องที่รันมา time code ตัวนี้ซึ่งมันจะหายไปเมื่อรีเซ็ตนะฮะอันนี้ก็คือกล้องใช้งานมา16ชั่วโมงละ40นาทีใช้งานคือไม่ใช่เรคคอร์ดนะเปิดสวิตช์นี่สวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นภายนอกเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือที่เซตภายนอกก็คือ1ปุ่มเปิดปิดแบตเตอรี่และอันที่ถัดมาก็คือตัวนี้ฮะปุ่มที่ปรับฟิลเตอร์นิวตันเดนซิตี้ฟิลเตอร์นะครับปุ่มนิวตันเดนซิตี้ฟิลเตอร์นี่ก็คือปรับให้มันมีตัวฟิลเตอร์กองแสงง่ายๆเลยกองแสงก็คือมีความเข้มถ้าเป็นเลข1ก็คือไม่มีฟิลเตอร์นะฮะพอเป็นเลข2ก็คือจะเพิ่มไป2สต็อปเลข3คือ4สต็อปเห็นไหมมันจะมีล็อกอยู่นี้เลข3คือ4สต็อปเลข4คือ6สต็อปแล้ววนกลับมาที่1เป็นฟิลเตอร์หมุนวนหมุนวนประโยชน์ของมันคืออะไรฮะฟิลเตอร์นิวตันเดนซิตี้ฟิลเตอร์คือฟิลเตอร์ที่ทำให้ภาพมันมืดลงอ่ะนะครับมีค่าสีเทาเป็นกี่เท่ากี่เท่าก็ว่าไปตามที่ผมบอกเมื่อกี้2 3 6อะไรอย่างนี้นะครับ2 4 6เช่นเราถ่ายภาพที่มีฉากหลังกับตัว subject ใช่ไหมมีแสงต่างกันมากๆตัวฉากสีขาวอ่ะถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์มันก็จะสว่างจนเซ็นเซอร์เห็นเป็นสีขาวหมดมาเกรดดิ้งสีไม่ได้ไม่มีรายละเอียดเป็นสีขาวเลยแต่ถ้าใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บมันจะสามารถลดทอนความสว่างลงจนเห็นรายละเอียดไอตัวที่เป็นเงามันก็จะถูกลดทอนไปด้วยนะแต่ว่าข้อดีของดิจิทัลก็คือส่วนที่เป็นเงามันสามารถดึงขึ้นมาได้ก็คือปรับให้มันสว่างขึ้นมาได้เหมือนกับการปรับโทนและไม่ใช่โทนขอโทษโซน0ถึง10ส่วน0 1 2เนี่ยมันปรับขึ้นมาเป็น1 2 3ถูกมั้ย1 2 3 4ได้ตัว0ตัว1ตัว2ไม่ใช่ตัว0นะครับ1 2เนี่ยมันปรับขึ้นมาเป็น2 3หรือ3 4ได้แต่ถ้าเป็นสว่างไปเลยจะปรับลงมายังไงมันก็ขาวไปเลยนี่คือข้อดีของการปรับเกรดดิ้งสีหรือปรับความเข้มในแต่ละพื้นที่ของภาพนะครับซึ่งคุณเรียนไปหมดแล้วนะครับการเกรดดิ้งสีเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะใช้ประโยชน์เมื่อถ่ายโลเคชั่นกลางแจ้งที่ควบคุมแสงไม่ได้แสงจ้าๆภาพพระอาทิตย์ตกท้องฟ้าขาวๆใช้ตัวนี้ฮะมีประโยชน์มากเพราะว่าถ่ายให้มืดดีกว่าถ่ายโอเวอร์ถ่ายให้มืดยังดึงขึ้นมาได้บ้างถ่ายโอเวอร์ทำไมขาวไปเลยดึงมาก็ยังเห็นเป็นสีขาวไม่มีดีเทลอะเพียงแต่สีขาวน่าจะเป็นสีเทาหมุนๆแต่ไม่มีดีเทลของภาพเลยแต่ถ้ามืดดึงขึ้นมาสว่างก็เห็นดีเทลรายละเอียดของภาพนะครับนี่หลักของมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับเซ็นเซอร์ในภาพถ่ายนะครับจะพูดถึง ND filter ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูภาพข้างในเพราะว่าตัวนี้มันต้องปรับโดยแมคานิกเท่านั้นนะ ND filter มันไม่สามารถทัชสกรีนได้เพราะนี้มันเป็นฟิลเตอร์แบบกลไกอะนะครับหมุนเพื่อให้ฟิลเตอร์มันมาบังเลนที่จะเข้าสู่เซ็นเซอร์ถึงต้องอธิบายนะครับเพราะนั้นภายนอกของมันมีแค่นี้นะครับปุ่มโฟกัสหรือทางขวาที่เป็นปุ่มปรับซูมที่จะใส่กับสายพานที่เป็นฟันเฟืองหรือกริปที่จะมีปุ่มเรคคอร์ดสีแดงนะครับมันก็จะอยู่เป็นสีแดงอะสีแดงที่เป็นปุ่มทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่3จุดคือขวาซ้ายตรงนี้เวลาที่เราใช้กับ headset monitor หรืออยู่ข้างในตัวนี้ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดที่จอทัชสกรีนกับบริเวณนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเปิดกล้องดูตัวนี้เรามาพูดถึงชุดที่เป็นชุดนี้ครับชุดนี้คือชุดที่สำหรับการปรับแต่งต่างเหมือนกับการปรับค่าในเมนูนะครับเพียงแต่ตรงนี้มันใช้กับ headset ก็คือตาจ้องอยู่ใน headset ที่เป็น eyepiece ตัวนี้แล้วไม่ต้องหันกลับมาดู LCD อีกเพราะตอนนี้ด้านนี้มันจะแนบอยู่กับด้านข้างของใบหน้าถูกไหมด้านข้างของใบหน้าเลยนั้นเราจะเรียกเมนูเรากดปุ่มนี้กดมันก็จะขึ้นใน headset แล้วก็หมุนเลือกเมนูเอาเช่นเดียวกันกับตรงนี้อยากจะปรับอะไรเช่นระดับเฮดโฟนเหรอใช่ไหมขึ้นลงนี่คือความดังใช่ไหมมอนิเตอร์เหรอเสียงที่ออกไปให้คนข้างนอกได้ยินนะครับบอกเสียงเบาปรับน้อยเพราะมีคนที่เป็นมอนิเตอร์หรือผู้กำกับหรืออะไรดูอยู่แบบนี้นะครับหรือไอริสก็หมุนตัวนี้ซึ่งใช้กับกล้องที่ Before Lens EF Lens Fujinon อะไรเนี้ยที่มันต่อกับชุดควบคุมที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะฮะเพื่อจะสามารถปรับซูมหรืออิเล็กทรอนิกไอริส
โฟกัสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจากนั้นก็ปุ่มพวกนี้ก็คือขยับเป็น ISO เห็นไหมเพิ่มขึ้นหรือลดลงชัตเตอร์สปีดหรือชัตเตอร์แองเกิลไวท์บาลานซ์อะไรพวกนี้โดยมีปุ่มเรคคอร์ดอยู่ตรงนี้พูดง่ายว่ามือก็จะถือด้านนี้อีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็กดเรคคอร์ดได้อันนี้สำหรับเฮดเซตนะครับที่ขึ้นไปซึ่งเราไม่ได้ใช้นะฮะเราไม่ได้ใช้แล้วก็มีปุ่ม ND filter 1 2 3 4ที่เราคุ้นเคยกันนะและที่คุยไปแล้วพอมาอีกด้านนึงนะครับด้านหลังก่อนจะไปอีกด้านหนึ่งมาด้านหลังด้านหลังนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มไม่ใช่ปุ่มฮะเพนก็เรียกคอนเนคเตอร์พอร์ตหรือช่องเชื่อมต่อภายนอกนะครับกันนิดนึงช่องเชื่อมต่อภายนอกเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม SDI out ก็คือตัวนี้สำหรับส่งภาพเป็น 2K ไปยังสวิตเชอร์ใช่ไหมสวิตเชอร์เวลาทำบอร์ดแคสติ้งสวิตเชอร์ก็จะส่งภาพที่เป็น SDI in มาให้ว่าตอนนี้กล้องคุณออกหรือเปล่าหรือเห็นกล้องอื่นกล้องนู้นกล้องนี้ออกจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของเนื้อเรื่องให้เราเตรียมการเตรียมกล้องเตรียมซูมเตรียมเคลื่อนตอนนี้เขาภาพมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของแลนส์แลนส์ก็คือควบคุมสายที่ควบคุมคอนโทรลมายังตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ซึ่งมันจะเป็นหรือเป็นชุดควบคุมแบบเป็นแขนยื่นอีกแบบก็ได้เนี่ยสามารถถอดได้เอามาเสียบได้แต่นี้มันจะไกลไปเห็นไหมฮะอันนี้กรณีที่มีชุดควบคุมอยู่ที่แขนข้างหลังอันนี้สลับแขนข้างๆนะครับก็เสียบไปที่เดิมครับแขนข้างก็เสียบที่เดิมฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเลฟหรือ TC เลฟก็คือสัญญาณอ้างอิงหรือไทม์โค้ดที่ออกมาจากสวิตเชอร์เข้ามาควบคุมที่กล้องเราว่าตอนนี้เราอยู่ไทม์โค้ดไหนนะเขาถ่ายกันมากี่นาทีแล้วกี่ชั่วโมงแล้วเราเข้าตรงไหนตรงกับตัวอื่นไหมตัวนี้ตัวนี้ก็พวกนี้จะเป็นภาพที่ไม่ได้บันทึกในกล้องหรือในการ์ดนะเป็นภาพละเอียดสุด 2K เพื่อไปบันทึกลงเทปสำหรับบอร์ดแคสติ้งซึ่งตอนนี้ความละเอียดของบอร์ดแคสติ้งก็ยังไม่ถึง 2K นะฮะเป็นแค่ไฮเดฟนะครับบอร์ดแคสติ้งนะฮะไม่ใช่พวกแผ่นบูเลหรือ 4K ที่ดูเป็นแหล่งข้อมูลจากสตรีมมิ่งอะไรไม่ใช่นะฮะบอร์ดแคสติ้งคือแพร่กระจายออกไปเหมือนสถานีโทรทัศน์นะครับถึงจะทำเป็นสตรีมมิ่งก็ได้แต่ความละเอียดยังไม่รองรับสูงๆก็เขาใช้ 2K อะไรอันนี้กล้องฟิล์มตัวนี้กล้องภาพยนตร์เนี่ยมันสามารถเป็นกล้องถ่ายทอดสดหรือกล้องโทรทัศน์เนี่ยกล้องบอร์ดแคสติ้งได้นะครับตัวนี้คือไฟเข้าเป็นไฟ12โวลต์ตัวนี้คือไฟเลี้ยงกล้องนะฮะไฟเลี้ยงเข้าตัวกล้องเลยถ้าเป็นด้านนี้จะเป็นไฟเลี้ยงแบตเห็นมั้ยด้านนี้จะเป็นไฟเลี้ยงแบตแต่ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นชุดนี้จะเป็นชุดแยกที่ต้องซื้อแยกนะฮะสำหรับใช้แบตเตอรี่ถ้าเป็นบอร์ดแคสติ้งเนี่ยบางทีมันกว่าจะเซตกล้องกว่าจะถ่ายทอดกีฬาเงี้ย 2-3 ชั่วโมงไม่มีแบตตัวไหนเอาอยู่นะฮะเราเปลี่ยนแล้วก็ภาพขาดหายนี่ไม่ได้ก็ต้องไฟตัวนี้เลี้ยงนะครับไฟตัวนี้เลี้ยงพอกลับมาด้านข้างนี่ก็จะเห็นชุดควบคุมนะฮะที่มีปุ่มเรคคอร์ดตัวนี้แดงๆอาจจะบังนะฮะพอมองเห็นเนาะตัวนี้ฮะปุ่มเรคคอร์ดแล้วตัวนี้ก็ปรับไอริสโฟกัสเพิ่มซูมอันนี้บวกลบอันนี้เป็นปุ่มปรับไอริสซึ่งเราปรับไม่ได้ของตัวนี้นะฮะเรามาดูตรงนี้ชุดหน้ามันนี่ชุดหน้ามันตรงนี้ก็คือ SDI out นี่ก็คือเชื่อมสัญญาณเข้าไปยังตัว headset ที่เป็นวิวนะครับ headset ที่เป็นวิวผมโฟกัสนิดนึงครับ headset ที่เป็นวิวเห็นไหมฮะตัวนี้ก็เป็น12โวลต์ out ที่ไปเลี้ยงมอนิเตอร์ที่เป็น headset เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะมีตัวนี้ฮะเห็นนะเลนส์พอมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนโฟกัสแล้วปรับให้สว่างนิดนึงตัวนี้ก็คือชุดควบคุมเลนส์จะมีมอเตอร์เซอร์โวปรับไอริสซูมอินซูมเอาท์โฟกัสอยู่ตรงนี้ต้องต่อตรงนี้นะครับแต่อันนี้เราเป็นแมนนวลหมดนะครับอันนั้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือชุดภายนอกนะครับชุดภายนอกทั้งหมดที่เราใช้งานกันประมาณนี้